ปิดไฟครับปิดไฟเบาไฟมันเพราะว่าอะไรครับเปิดไฟไม่ได้แยงตาชุลกิจจะชุนนะเดี๋ยวมาดีกันละเดี๋ยวชิกาลตาชิกาลตาบอกฮันนี่ตอนนี้เขาทำโซนอวดีกันเดี๋ยวมุขตรงมันก็จะสิ้นเดี๋ยวโบ้เราจะไปดิชิกาลชิลกิจมาฮันนี่ก็บอกเราฮันนี่มันก็เห็นว่าเราทำโซนมาเลยใช่เลยมามาดีกันละที่ชิกาจิกาลที่มันกิจละคนมันเราทำสมนี้เนี่ยเขาเนี่ยไปดิเชื่อดูตกถกเถียงกันแล้วตอนนี้อาจารย์เขาว่าไงเขาบอกว่าเฮ้ยขอบคุณนะเมื่อกี้ที่ช่วยจริงไหมจริงไหมไม่รู้จริงเหรอคือเวลาเราจะไปช่วยใครอ่ะเราจะมีการวิดีโอคอลคุยกันก่อนครับยกตัวอย่างเลยมะครับเออก็คือว่าอย่างกรณีถ้าเราแบบว่ารับดูดวงใครครับเราจะมีเรทอยู่ที่99ครับ199 299ครับ99นี่คือดูดวงทั่วไปแล้วก็ ดูดวงเนี่ย199 ดูดวงแล้วก็ดูองค์คุ้มครองว่าเรามีองค์เทพองค์ไหนคุ้มครองเราอยู่การที่จะมีองค์เทพองค์ไหนคุ้มครองเราอยู่1เราเคยไปสักการะบูชาท่านไหม2เรามีวัตถุมงคลของท่านไหมอันเนี้ยคือท่านจะคุ้มครองเราอยู่ถ้าวันนี้ในรายการอาจารย์ดูดวงให้ได้ไหมได้ปกติเดี๋ยวให้ผมให้อาจารย์ดูดวงให้พี่ผมได้เพราะช่วงนี้เขาเหมือนติดขัดเขาแบบว่าคือพี่ผมเหมือนจะโดนของมาหรือเปล่าก็ไม่รู้ช่วงนี้เขาแบบเขาเศร้าโศกตายแล้วมณีนาคาตกแสดงว่าโดนแน่นอนเอาละเอาแล้วพี่โจ๊กอันนี้คือมณีนาคาถ้าอย่างนี้คือมีคือต้องมีของแน่นอนคือปกติอ่ะมันไม่ตกอ่ะปกติเพราะติดอยู่ตรงเนี้ยมันตกลงเหมือนเมื่อกี้นั่นแสดงว่าแรงค่อนข้างแรงครับอ่ะโอเคเดี๋ยวอยากให้อาจารย์แนะนำตัวหน่อยครับผมกับตาทางเพจช่องผมเขาจะมาดูจากอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์แสนสแกนกรรมนะครับครับผมอาจารย์เป็นใช้คำว่านายรำวงสวงดีกว่านะครับที่มียานสัมผัสกับสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับอย่างเช่นพวกผีปีศาจสัมภเวสีผีเร่ร่อนจนไปถึงสิ่งที่เราเรียกกันว่าจิตญาณขององค์เทพไพเทวานะครับไม่ยากสวัสดีค่ะเดิมเป็นคนจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะใต้แต่ว่าด้วยการที่เราศึกษาแล้วก็ปฏิบัติทำมาสักระยะหนึ่งแล้วแหละหลายปีอยู่นะกว่าจะเดินมาตรงนี้คือไม่เชื่อในสายญาณนาคราชแต่พอมาเจอพี่เขาก็คนโน้นก็บอกแม่ย่าก็เขาก็เลยเรียกกันแม่ย่าก็เลยเขาก็บอกแม่ย่ามณีจันทราใครเป็นคนเรียกใครเป็นคนเรียกอันนี้คนที่เขาปฏิบัติอ่ะเขามียานอยู่ๆเขาก็เรียกขึ้นมาเลยว่าแบบแม่ย่าค่ะแม่ย่าดีทางนี้ก็เลยเขาก็ให้เรียกแม่ย่าแม่ย่ามณีจันทราครับผมก็เลยตั้งในเฟซมาเป็นชื่อนี้เลยเห็นบอกว่าอาจารย์เนี่ยเป็นคนเหนือเป็นคนเหนือแม่ย่าเป็นคนภาคใต้เป็นคนภาคใต้แต่อาจารย์ชอบอะไรที่เป็นวัฒนธรรมของภาคใต้มากกว่าแล้วแม่ย่าชอบอะไรที่เป็นภาคเหนือคือซึ่งมันสลับกันใช่ชอบการแต่งตัวของชาวเหนือคำพูดแล้วก็อาหารคือชอบน้ำพริกอ่องมากเลยเป็นคนที่ชอบทานชอบข้าวยำชอบแกงไตปลาชอบกินสตอชอบกินส้มตำชอบกินน้ำบูดูครับแล้วก็ชอบเพลงน้องจะพาพี่ร้องไปเที่ยวทะเลต่างเกผมอยากถามว่าแม่ย่าเนี่ยกับอาจารย์เนี่ยคือเกี่ยวข้องกันยังไงเป็นอะไรกันเป็นคู่อดีตชาติครับผมคู่อดีตชาติซึ่งอีกชื่อหนึ่งทางด้านทางธรรมเนาะทางสายญาณเขาจะเรียกว่าคู่บารมีครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตเขียนให้เหมือนอาจารย์แบบเราจะได้เข้าทีมกันอาจารย์ช่วยเจอไหมผมได้อาจารย์ช่วยนั่นเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วนะเด็กถือว่าเป็นฮะเด็กไม่เขียวน้อยไม่ผมตกเขียวน้อยมานี่เขาจะเล่นตัวนั้นน่ะเขาจะเล่นหัวเขาจะเล่นหัวใช่ผมลืมล็อกเชี่ยวน้อยแต่เขาทำตกใช่ไหมฮะเขาอยากให้รู้ว่าเขาอยู่อ๋อตกสองรอบแล้วอาจารย์นั่นแหละเขียวน้อยเขียวน้อยบอกไม่เหน็บดีๆวะหนูชอบมงกุฎนั้นผมชอบมงกุฎนั้นตายเดี๋ยวพี่ขอยืมก่อนนะลูกเดี๋ยวพี่ขอยืมก่อนสาธุครับขออนุญาตกายสังขารนี้ในการเขียนหนวดเพื่อเป็นสิริมงคลเขียนได้หมดเลยแม่กระทั่งคิ้วอ้าวแค่หนวดก็โอ้โห
ตายแล้วเอาสไตล์ไหนในจันหนวดเขียวเอาจันหนวดเขียวแหละจันพอดีก็พออาจารย์เฮ้ยทำไมพ่อปู่เวทใจร้ายขนาดนั้นอ่ะปกติอาจารย์เคยเขียนให้ใครไหมครับไม่เคยเจอเป็นคนแรกเลยเจอไม่เนี่ยลงคาถาอาคมดูเอาแล้วขึ้นแล้วรู้สึกมีพลังอุ้ยอาจารย์ขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์เท่เลยเอาแค่นี้พอเนี่ยอาจารย์คืออย่างนี้คือเล่นปะคืออย่างนี้คืออะไรอ่ะคือเขาเล่นปะเล่นสิอย่างเงี้ยคือเขาเล่นอีกแล้วเขี้ยวน้อยมาไอ้เขี้ยวน้อยโอ้โหจะเอาทุกอย่างเสื้อผมจะหลุดหมดแล้วเนี่ยอาจารย์พาคินมาเอาหลานไปแม่ย่าหัวร้อนจนน้ำตาเล็ดแล้วนะเพราะว่ารู้ไงว่าเขาทนมากเขาชอบเล่นพาคินมาเอาหลานไปเล่นข้างล่างหลุดหมดแล้วเสื้อผ้าผมอะเรียบร้อยไปแล้วถ้าพาคินเอาหลานขึ้นมาอีกไม่ได้เงินนะวันนี้ไม่ให้500นะไม่ให้ไปทำหน้าขี้เด้กลัวไม่ได้เที่ยวผู้หญิงไปเที่ยวผู้หญิงด้วยเมื่อวานหนูไปทำงานโดนลูกหลุดไปแล้วก็โว้ยปวดหัวเรียบร้อยเรียบร้อยละอู้เนี้ยผมใส่ได้ไหมอาจารย์ใส่เลยไอ้เขียวน้อยลงไปละถ้าหลุดนี่คือไม่ใช่แล้วนะเอาเหรียญของกองได้มาจ้ะเป็นไงโอเคเงียบเงียบคือผมรู้สึกถึงพลังตั้งแต่เขียนหนวดเข้าไปใช่เพราะว่าเป็นการเจิมเมื่อกี้คืออาจารย์ใช้จิตญาณของพระเวสสุวรรณน่ะใส่เข้าไปเดี๋ยววันนี้ก่อนที่จะเข้าในรายการกันผมมีรุ่นพี่ของคนหนึ่งนะครับเขาเนี่ยซึ่งบอกก่อนเลยว่าเขาอาจจะมีองค์อย่างที่ผมบอกอาจารย์ว่าเหมือนเขามีเหมือนองค์ในตัวมันมีทุกคนมีทุกตัวมีทุกคนใช่ไหมเดี๋ยวจะบอกว่าคนทุกคนมีองค์ทุกคนอย่างผมมีไหมมีOh. แต่บังเอิญว่าองค์แต่ละคนอาจจะเป็นองค์แฝงครับอยากจะแฝงอยู่ครับยังไม่ถึงเวลาให้รู้นั้นวันนี้เดี๋ยวให้พี่ผมเขาอาจารย์ดึงพลังออกมาได้ผมอยากเห็นแบบเขาว่าเขาจะมีองค์ในตัวจริงๆไหมมาเราต้องลองใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวขอเชิญพี่โจ๊กเลยครับผมอ่ะขอเชิญพี่โจ๊กนะครับโจ๊กนั่งนี่เลยครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับคืออย่างที่ผมบอกอาจารย์เกินไปนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้ถามว่าอาจารย์เป็นใครมาจากไหนเลยนะก็ให้อาจารย์ได้เจอกับพี่โจ๊กก่อนนะครับสงสัยมานานแล้วครับที่จะคุยกับอาจารย์เนี่ยต้องแต่งตัวอย่างนี้กันด้วยจริงๆก็ต้องคือผมไม่สามารถแต่งตัวเป็นคนปกติแล้วคุยกันสื่อกันได้ใช่ไหมไอ้มอสผมก็เพิ่งรู้วันนี้เหมือนกันนี่คือเราต้องแต่งนะครับไม่อยู่ในสคริปต์ใช่แต่คือว่าที่จริงอ่ะแต่งปกติก็ได้ไม่ใส่เสื้อมาคุยได้ไม่ใส่เสื้อมาก็คุยได้แล้วไม่บอกแต่แรกใจเย็นพี่ยังคันเลยเพชรแม่งถูหลังเขาเลยใจเย็นพี่เดี๋ยวโคตรคันโอเคก่อนที่จะไปให้อาจารย์ดึงเขาเรียกพลังออกมาจากตัวพี่โจ๊กผมขอถามความเป็นมาก่อนว่าทำไมถึงมาเป็นองค์ดำแสนสิริขออนุญาตนะครับทำไมคำว่าองค์ดำแสนสิริเนี่ยมาจากไหนผมอยากรู้อ๋อมาจากมึงก็บอกไปสิครับว่ามาจากชื่อของมึงเมื่ออดีตชาติใครครับเนี่ยเขาสื่อพี่อ๋อเราขอโทษสื่อองค์พ่อสัตตนาคราชครับเมื่อกี้เขามาบอกอ๋อเมื่อกี้เป็นเสียงเขาเหรอครับเป็นเวลาเขามาเขาจะผ่านร่างผมยังสงสัยว่าทำไมต้องเป็นองค์ดำแสนสิริทำไมไม่เป็นองค์ดำ SCS เศษหรือว่าเป็นองค์ดำบุญสิริอะไรเงี้ยอ๋อก็ตอนแรกก็ไม่คิดว่าตัวเองจะมาอยู่จุดนี้เหมือนกันใช่ยังคิดในใจเลยว่าพญานาคองค์ดำนี้เป็นใครครับแล้วก็แล้วทำไมเราต้องมาอะไรกับเขาด้วยอะไรเงี้ยแต่บังเอิญว่าตอนที่มันมีเหตุการณ์แปลกๆก็ที่เคยสัมภาษณ์กับหลายๆสื่อไปครับมันก็เป็นเหตุการณ์ที่แปลกๆปนสยองนิดหน่อยมันสยองตรงที่ว่าเราเป็นคอสเพลเยอร์อยู่ดีๆอ่ะทำไมเราเจอช่างภาพอยากถ่ายธีมพญานาคแล้วมีคนชวนเราถ่ายธีมพญานาคเราก็เลยรับงานแล้วองค์ปู่อ่ะเราก็ไม่รู้ว่าองค์ปู่อ่ะเป็นคนยังไงแต่โลเคชั่นแรกอ่ะเราไปที่อีกที่หนึ่งแต่ว่าบัวไม่สวยปู่ให้ยกกองเลือกเองเลยไปสื่อกับคนอื่นยกกองยกกองถ่าย
หูยกหมดเลยยกหมดเลยแล้วถ่ายเสร็จ3ทุ่มแล้วหลังจากที่ถ่ายเสร็จแล้วขากลับก็มีเรื่องหลายเรื่องหลายเรื่องราวซึ่งไฟไม่ติดบ้างอะไรบ้างไม่ได้สับคัตเอาขึ้นไม่อันนั้นน่ะเนื่องจากว่าต้องเข้าใจว่าตอนนั้นที่ไปถ่ายอ่ะมันมีบางสิ่งบางอย่างพยายามรบกวนไม่ให้เราทำช่วยเพื่อนช่วยเวลากี่โมงนะอาจารย์โอ้เราถ่ายกันตั้งแต่6ถ้าถ่าย6โมงเย็นถึง3ทุ่ม6โมงเย็นถึง3ทุ่มเทศกิจหรือเปล่าครับที่มารบกวนไม่ให้ถ่ายไม่ครับไม่ใช่ไม่ใช่คิดว่าน่าจะเป็นจิตญาณที่ไม่อยากให้เราทำกุศลตรงนั้นมากกว่าใช่แล้วด้วยความที่เราใส่กล้ามปลอมกล้ามปลอมคือหนักมากกล้ามซิลิโคนใช่ไหมใช่แต่เราใส่แล้วเราใส่ตั้งแต่ตอน10โมงเช้ากล้ามซิลิโคนใช่กล้ามซิลิโคนเดี๋ยวกระดาษยังเหลือเยอะเลยยังไม่จบเลยกูทำไมนี่กูช่วยนะเมื่อกี้อาจารย์ทิ้งแสนสิริมึงไปเลยนะเมื่อกี้ทิ้งหมู่บ้านมึงไปไกลเลยเขาไปกล้ามแล้วด้วยเนี่ยตอนเนี้ยเขาไปกล้ามแล้วด้วยไปมาเอาไงดีว่าน้องมา S C S เสร็จแล้วเอาแล้วแลนด์เฮาส์ส่งมาแล้วเป็นไงเขาช้อนให้เจพีพาวเวอร์ตี้ต้องมาแล้วอะไรอย่างงี้แล้วตั้งแต่นั้นมาก็มีเหตุการณ์ประหลาดๆเราเริ่มมีอาการแบบเริ่มไม่เป็นตัวของตัวเองก่อนหน้าจะถึงวันบวงสรวงองค์ดำแล้วพอคือมันจะร้อนมาตรงแบบกลางอกอ่ะเหมือนร้อนแบบร้อนเหมือนพิษพญานาคอ่ะเป็นกดไหลย้อนตอนนั้นก็ตอนแรกคิดว่าใช่แต่พอแบบว่าแล้วมันมีเสียงในจิตบอกว่าครับขันธพัปปลิศคือพูดออกมาขันธพัปปลิศเป็นบทสวดแผ่เมตตาเหมือนสมมติว่าอาจารย์กำลังนั่งอยู่อันนี้เป็นอาจารย์นั่งอยู่ขันธปริตว่าไงนะพี่มันเป็นจิตมันเป็นจิตมันเสียงมันเสียงในจิตโอ้ยแบบพี่นั่งขันธปริตขันธปริตจริงแปลว่าอะไรเราก็เสิร์ชในขันธ์เสิร์ชเลยเราไม่รู้ความหมายเสิร์ชเลยใช่ไหมจากนั้นเราก็ถามเขาแหละครับเห็นไหมเขาคุยกับเรางั้นไม่ถามเขาเลยอันนี้ผมสงสัยเฉยไม่เราเสิร์ชเลยเอ้าเขาคุยกับเราแล้วไม่คุยกับเขาล่ะไม่เราคิดว่าเราบ้าเราคิดว่าเราได้ยินเสียงหลอนเราก็เลยลองทำดูแล้วตอนนี้ยังคิดอยู่ไหมครับมันไม่ได้คิดละมันไม่ได้คิดละพอเจอจริงมาพอเจอของจริงแล้วแล้วก็ทีนี้เสิร์ชมาแล้วมันเจอบทแผ่เมตตาพญานาคทั้งสี่ตระกูลโหสี่ตระกูลครับแล้วเราก็เอาวะเปิดก็ได้ YouTube เปิดในรถเลยแล้วมันก็ค่อยๆดีขึ้นโหผมเห็นความเป็นเทคโนโลยีนะเมื่อก่อนคือถ้าเราแบบไม่ดีเราสวดมนต์เราจะหายครับผมเห็นทุกวันนี้คือ YouTube ครับเปิดปุ๊บเราก็ไม่ต้องสวดเองแล้วไงครับขับปุ๊บหายเลยครับมีคนช่วยสวดอะไรเงี้ยใช่มั้ยครับใช่ๆโอ้งั้นผมจะเอาไปใช้บ้างผมก่อนสมมุติก่อนนอนครับผมจะเปิดแล้วก็ผมไม่ของคุณต้องเปิดสวดพานยักษ์ใหญ่เฮ้ยทำไมครับพานยักษ์ของมันจะได้ออกตัวเฮ้ยอาจารย์แต่อันนี้คือพี่ผมเนี่ยเค้าอันนี้ไงแบบประสบอุบัติเหตุไม่มันมีของอยู่เดี๋ยวอาจารย์จะช่วยมีของนะครับมันมีตัวไม่ดีอยู่พูดได้แค่นี้ครับต้องมีค่าครูต้องมีค่าครูเดี๋ยวผมเอาค่าครูให้ด้วยวันนี้มีค่าครูให้อาจารย์ทำเห็นดูดวงนู่นนี่นั่นใช่เดี๋ยวจะช่วยเลยได้ครับช่วยกันตรงนี้เลยช่วยกันตรงนี้แล้วทำให้หน้านี้แบบว่าจากอย่างเงี้ยใสปิ้งเลยหน้าจากอย่างนี้เอาละโดมอนหนักกว่าคือหน้าอย่างนี้นะครับอะไรแล้วทำให้ใสปิ้งเลยหนุ่มโดมอนอ่ะเดี๋ยวใสเลยแล้วอาจารย์เริ่มรู้ตัวว่ามีองค์ได้ยังไงหลังจากขับรถก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้กูเป็นไรวะโทษนะคือถึงขั้นแบบแม่มันเป็นอะไรอ่ะทำไมมันรู้สึกมันไม่เป็นตัวของตัวเองอ่ะแล้วก็ทีนี้ก็มีพี่คนนึงบอกว่าเจ้าต้องไปงานบวงสรวงนะอย่างนี้เลยนะต้องไปงานบวงสรวงขององค์ดำนะไอ้เราก็ไร้สาระกูทำงานก่อนหน้านี้เป็นพนักงานบริษัทปกติเลยแล้วก็แบบไร้สาระน่ะทำงานน่ะแล้วก็ทีนี้เขาบอกว่าไม่ไประวังโดนดีนะเขาพูดอย่างเงี้ยไอเราก็แบบมันจะได้ยังไงเพราะว่าถ้าจะไปอ่ะมันจะต้องมีการเขียนลาเขียนอะไรอ่ะสุราษฎร์นะสุราษฎร์จากที่ไหนจากกรุงเทพไปสุราษฎร์ไปสุราษฎร์ไม่เคยไปมาก่อนไม่เคยไปเลยแล้วทีนี้คือแบบเราก็แบบเอาวะบวงสรวงคืออะไรวะก็คือไม่สนใจครับพอตอนเช้ามาคำรามเลยอ่ะเฮ้ยคำรามยังไงคำรามเหมือนในคลิปเลยยังไงอาจารย์ยังไงฮะคือแบบร้องไห้คำรามใช่อย่างนี้เลยใช่ตื่นมาแล้วว้าไม่ในรถในรถในรถร้องเพลงหรือเปล่า
มันเดฟโทสเปกแนวนั้นปะลิงกิ้งพาร์คลิงกิ้งพาร์ค One thing I don't know why it should be getting for your stomach hum and try and never get so why อะไรเงี้ย It's my life ใช่ One thing is my life อาจารย์เป็นกายเป็นผู้หญิงแต่จิตเป็นผู้ชายจิตเป็นผู้ชายครับแล้วอย่าง LGBT อย่างเงี้ยเป็นประเภทเดียวกับอาจารย์อย่างเงี้ยเขาเป็นจิตต่างหากงั้นปะส่วนใหญ่ที่เป็น LGBT นะ เป็นพญานาคกันมาทั้งนั้นแหละเพราะว่า 1. ผิดศีลข้อ3พญานาคส่วนใหญ่ผิดศีลข้อ3นะครับข้อ3คืออะไรครับห้ามลักทรัพย์กาเมแต่พี่ผมท่องศีล5ได้ครบทุกอย่างเลยห้ามลักทรัพย์ห้ามฆ่าสัตว์ห้ามกินเหล้าห้ามผิดลูกผิดเมียครับผมนั่นแหละแล้วอีกห้าข้อเขาบอกว่าอาจารย์เนี่ยเป็นคนที่เกลียดร่างทรงมากเกลียดมากจริงไหมฮะคือด้วยความที่ว่าเราตอนนี้เราก็ไม่ยอมรับนะว่าเราเป็นร่างทรงเพราะเป็นแค่ยานผ่านเฉยๆครับโอ้โหนี่แต่งกันนี้ยังไม่ยอมรับไม่ยอมรับจริงๆครับก็บอกว่าเป็นร่างทรงแล้วก็แล้วก็คิดว่าเป็นนี่คือแต่งขนาดนี้ยังไม่ยอมรับผมต้องถ้ายอมรับจะเป็นยังไงครับจันผมนึกภาพไม่ออกจริงมันไม่ได้เป็นร่างทรงแบบว่าองค์ลงแล้วตัวสั่นอะไรไม่ใช่เราสองคนจะไม่ยอมรับว่าเราเป็นร่างทรงคือพี่ก็ยังไม่ยอมรับก็ไม่ยอมรับอยู่เลยเราจะให้เขาผ่านร่างเฉพาะตอนประกอบพิธีกรรมไม่ใช่อยู่จะมาก็มาเหมือนคนทั่วไปไอ้คลิปเรียกพญานาคอ่ะอาจจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวผมมีคลิปมาให้ดูด้วยอันนี้มันจะเป็นอันนี้ครับพญานาคนะพญานาคเออพญานาคที่อยู่นี่ขึ้นมาให้หมดใช่เพื่อให้เขามาเป็นสักขีพยานในการรำถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลังจากที่เราปัก36ดอกแล้วเราก็เรียกพญานาคขึ้นมาให้เขาขึ้นมาไหมอาจารย์ขึ้นมากายทิพย์ขึ้นมาอ๋องั้นอย่างนี้ถ้าเราไม่เรียกพญานาคปักธูปเราเรียกปลาขึ้นมาได้ไหมอันนั้นต้องใช้คาถาเรียกปลาของพระสังฆ์แล้วล่ะจ้ะมีคาถาเรียกปลาพี่คลิปนี้อาจารย์ที่ผมเห็นอาจารย์แบบพูดแบบเนี่ยนะ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 อ๋อคนถ่ายเขาให้พูดครับว่าไหนวันนี้ลองคุณไตเทพบอกว่าไหนวันนี้ลองพูดเป็นภาษาแบบนี้ซิว่าวันนี้เรามาทำพิธีบวงสรวงท้าวเวสสุวรรณให้เป็นภาษาเฉพาะกลุ่มของเราเพราะอันเนี้ยเป็นคลิปที่ไตเทพเขาคุณไตเทพเขาทำมาเพราะว่าศรัทธาทำพิธีเลยไหมเปิดดวงเปิดอะไรเงี้ยให้อาจารย์ดูดวงให้การในรายการเลยใช่ใช่เดี๋ยวมีค่าครูเดี๋ยวขอไอ้อะไรนิดหน่อยไอ้ค่าครูอาจารย์หน่อยค่าครูเท่าไหร่ค่าครูจะดูองค์ไหมดูองค์เลยฮะถ้าดูองค์พี่ใช่ไม่คือมันจะมี99 199กับ299ถ้า199ดูองค์คุ้มครองแต่ไม่บอกวิธีการแก้ไขประเคนกับนี่ต้องให้เมียเก็บโอเคครับมาเมียไปเอาดิแม่ไปเอาตอนแรกก็ตกใจว่านี่คือคนเหมือนกูเห็นร้านเหมือนหมูจุ่มไงไม่รู้เนาะมองลีผ่านวิธีมาวิธีกรรมมาหลายอย่างมากปิดไฟครับปิดไฟเบาไฟประมาณมันเพราะว่าอะไรครับเปิดไฟไม่ได้แยงตาไอ้เราก็คิดว่าเขาจะมาเขาไม่อะไรอาจารย์ไปในสตูครับมันนะอาจารย์เป็นคนตลกเลยนะเฮ้ยตลกนะโมตัสสะพระคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิข้าแด่องค์สักกะเทวราชผู้เป็นใหญ่ที่สุดในดาวดึงข้าในนามแห่งองค์ดำแสนสิริจันทากับแม่มณีจันทราขอสอบถามว่าข้าสามารถเปิดอาญาสวรรค์เปิดความลับของชาย
ผู้อยู่เบื้องหน้าของข้าได้หรือไม่ผู้ชายคนนี้เป็นคนมีบุญแต่กรรมมาบังเนื่องจากข้าหมูข้าหมูข้าหมูคิดตั้งยิ่งคิดอะไรบ้างที่ยากยากครับหมอกูหลุดไปแล้วเดี๋ยวเนื่องจากผู้ชายคนนี้เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหมาทำให้วิญญาณหมูเหล่านั้นมาเจอร่างกายสังขารแล้วทำให้เขาเป็นความดันโลหิตสูงมีน้ำตาลในเลือดสูงพี่ต้องบอกบ้างนะเดี๋ยวคอนพ่อเหตุใดต้องทำให้ข้าหัวเราะมันไม่ไหวจริงๆลูกไม่เคยขำแบบนี้นะโอ้พ่อสังกะอย่าเล่นนี่ไหมสิทำงานช่วยกันหน่อยพ่อบอกไหวจริงๆลูกคือพ่อชอบทีมงานนี่มากเลยใช่ทีมงานสุดแล้วหุ่นไล่เลยว่าอาจารย์เดี๋ยวไม่เป็นอาจารย์หลุดเดี๋ยวพ่อสักกะเทวราชลูกขอจริงจังนะพ่อนะครับเออมีไหมปกติมาดูดวงแล้วหลุดอย่างเงี้ยไม่เคยหลุดเลยคือองค์พ่ออาจารย์ขอน้ำตาขอเบาแล้วเนี่ยองค์พ่อว่าไงรู้ไหมน่าเอ็นดูคุณจะทำยังไงล่ะพ่อไม่ตั้งใจทำงานอ่ะเอานะมาโอ้โหข้าแต่องค์สักกะเทวราชข้าในนามแห่งองค์ดำอันนี้เริ่มใหม่ใช่ไหมเริ่มใหม่ทุกคนตั้งสมาธินะครับครับผมขอว่าเป็นภาษาอีสานดีกว่าครับผมโอเคข้าแต่องค์สักกะเทวราชข้าในนามขององค์ดำแสนสิริจันทากับแม่เจ้ามณีจันทาขอเปิดอาญาสวรรค์ขอเปิดความลับของผู้ชายที่อยู่ข้างหน้าข้าตอนนี้ได้ไหมผู้ชายคนนี้เป็นคนที่มีบุญเก่าเยอะแต่มีกรรมบังเพราะว่าเคยฆ่าหมูฆ่าวัวฆ่าไก่และที่สำคัญผู้ชายคนนี้กำลังอยู่ในระหว่างการมีเคราะห์ทางที่ดีให้งดกินเนื้อหมูไปก่อนจะทำให้เรามีกุศลผลบุญมากขึ้นนะลูกแต่เหมือนว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนดีเป็นคนไม่มีพิษไม่มีภัยกับใครองค์พ่อสิช่วยเขาอย่างใดองค์พ่อจะให้องค์ดำทำพิธีขับไล่สิ่งชั่วร้ายจากตัวเขาแล้วให้เขาไปขอขมากรรมองค์ดำเห็นหรือไม่ว่ามีกี่จิตญาณที่ติดอยู่50ขอรับ50งั้นไปไหว้ทั้ง50องค์แล้วเนี่ยจิตญาณคือจิตญาณสัมภเวสีเพราะว่าผู้ชายคนนี้เดินผ่านที่รกร้างบ่อยๆแล้วมันติดมายิ่งเรามีครูบาอาจารย์อยู่ครูบาอาจารย์ในตัวผู้ชายคนนี้คือพวกฤาษีต่างๆแล้วที่สำคัญผู้ชายคนนี้มีองค์พระยาคุดด้วยเนื่องจากว่าองค์พระยาคุดเป็นองค์ที่ต้องการบารมีมากแต่ว่าตอนนี้บารมีมันตกเพราะว่าไอ้พวกเจ้ากรรมนายเวรมันเจอร่างแล้วพอมันเจอร่างมันก่อสิงพอมันสิงแล้วมันจะทำให้ทุกอย่างติดขัดไปหมดเลยครับผมสาธุขึ้นเคียงมารักษารักษาเฮ้ยรักษาด้วยเหรออย่าใช้คำว่ารักษาเราจะใช้คำว่าอุ๊ยอาจารย์เอาอีกแล้วมันเล่นอีกวะเนี่ยไม่เขามาเตือนว่าอย่าให้ใครได้ยินคำว่ารักษาอ๋อเออนะจ๊ะที่50ตัวมันเข้าไปอยู่ได้อย่างไรวะอาจารย์แต่ว่าเมื่อกี้เห็นอาจารย์บอกว่าเขาเป็นพญาคุดใช่ครับอาจารย์เป็นพญานาคครับคืออย่างนี้ก็พญาคุดกับพญานาคอยู่ด้วยกันไม่ได้ถ้าสมมุติว่าเป็นครุฑที่อาจารย์เคยฆ่า อยู่ด้วยกันไม่ได้อันนี้คืออาจารย์ไม่ได้ฆ่าไม่ได้ฆ่าองค์นี้มันไม่ใช่ว่าทุกองค์จะแบบเราเป็นคนฆ่าแต่วันนี้อาจารย์ฆ่าเขาก่อนเลยถือมีดเลยเมื่อกี้ถือมีดในการดึงสัมภเวสีอ่ะอย่าลืมตัวนี้เด้อมันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากชื่อว่าอะไรนะแม่น้ำตาพระศิวะเออใช่ตัวนี้เอาไว้ทำอาจารย์ต้องบอกผมก่อนเลยครับโอเคอาจารย์เป็นแฟนพันธุ์แท้รู้จักอุปกรณ์เครื่องมืออ่ะหลับตาครับผมหลับตานะจิบนิดหน่อยไม่ได้ทำอะไรเลยแค่จะดึงออกอ๋อครับถือมีดเมื่อกี้กูกวนอยู่ๆก็อยู่กูมีอะไรมาสิงนี่นะอันตรงที่เกาะมากที่สุดนะครับตรงนี้กดขาไหมไม่นะครับลูกเป็นใครลูกเอาแล้วเด็กตามพ่อเหรอเนี่ยพ่อเหรอพี่ไปทำใครอย่าไปพูดอย่างนี้เนี่ยดูทุกสิ่งพ่อในอดีตชาติอ๋อโหตายกูวิ่งไปเขาอยู่ด้วยมาประมาณ25ปีแล้วเป็นคนชอบเข้าวัดใช่ไหมช่วงก่อนหน้านั้นอ๋อครับผม
ชอบชอบชอบแล้วเขาบอกว่าเขาอะผูกพันกับร่างนี้เขาถามว่าอยากได้เขาไหมอยากได้เขาไหมถ้าไม่อยากได้เขาก็จะไม่รู้จักกันว่ะก็พูดไปเลยไม่รู้จักกันอยากได้อยากได้ทำไมอ่ะที่เขาอยากได้ครับไม่ได้อยากได้สิเป็นใครจะไม่รู้ผมมองตาผมมองตาพี่ผมรู้แล้วยืนอยู่มีเด็กเข้ามาอยากได้ไหมพี่อยากได้แต่ผมไม่อยากได้ไงที่บ้านมีลูกแล้วแต่เขาอยากได้ครับที่บ้านมีลูกแล้วกูมีลูกแล้วเด็กคนนี้ให้เขาอยู่ด้วยนะครับอาจารย์ให้เขาไปเถอะเออให้ไปเพราะว่ามันเป็นจิตญาณไม่ดีมันยึดติดครับอ๋อแต่พี่ผมรับได้กูคุยแบบเขาไม่ได้ไงเล่นอยู่คนหนึ่งกูกินข้าวอยู่มึงว่าไงนะไม่ได้นะไม่ได้ดวงจิตดวงจิตแบบนี้จะอยู่กับคนไม่ได้สรุปให้เขาอยู่ให้กูไปโอเคเดี๋ยวลูกเดี๋ยวลูกไปกับลุงมานี่มาอยู่ข้างหลังก็ได้ไปอีกตัวละได้มาอีกตัวละเหมือนจับโปเกมอนคือส่วนใหญ่นะครับที่เราจะเจอมีผีเด็กกับผีผู้หญิงเป็นเมียอดีตชาติบ้างอะไรบ้างก็มาเดี๋ยวพี่มีใจหายแวบเลยอะไรนะลูกจะไปอ๋อได้เดี๋ยวไปส่งเดี๋ยวให้ทำสังฆทานสังฆทานไปส่งให้น้องเขางั้นถ้าช่วงนี้เนี่ยน้ำท่วมผมไม่มีเวลาไปทำสังฆทานทำบุญผมโอนเงินแล้วผมอธิษฐานได้ไหมได้โอเครูปแบบใหม่รูปแบบใหม่โอ้ตายแล้วหลุดไปหลายองค์เลยหลุดไปหลายตัวเลยอันนี้คืออาจารย์ยังไม่ได้ทำอะไรนี่คือหลุดไปแล้วหลุดไปแล้วฮะทำไมไม่หลุดอ่ะเหลือ20เหลือ20หายไปได้30อ่ะก็จะทำบุญไงอ๋อแต่ก็รู้ได้ว่าผมจะทำจริงสัจจะไงสัจจะไงสัจจะสัจจะก็มันก็มีสัจจะแล้วนั่นเอาคืนมากลับมาเป็น50เหมือนเดิมอาจารย์ทำพิธีก่อนอาจารย์ทำพิธีก่อนหลับตานะครับครับเราชิคกี้พายเรียบร้อยกินแล้วยายยายปล่อยได้แล้วลูกชายท่านกำลังจะพ้นเคราะห์ยายก็ไม่แข็งแม่ในอดีตชาติโอ้แม่ด้วยมีแม่มีลูกยายทำไมถึงยึดติดมันโดนคนหลอกบ่อยทำบุญกับคนก็ไม่ขึ้นก็ยังนี่แหละนะคนมีบุญแต่กรรมบังลูกชายยายนี่เป็นคนอารมณ์ดีเด้บางครั้งก็ดูไร้สาระแต่เขาไม่มีพิษไม่มีภัยนะรู้บ้าๆบอๆอย่างเงี้ยเขาบ้าแต่ชาติที่แล้วเลยไม่เขาอยู่จิตญาณเขาอะมาอยู่กับชาตินี้ก็เห็นอยู่ว่าตอนเนี้ยฟาร์มหมูด้วยกันปะเนี่ยเออถามดิเออทำหมูด้วยกันป่ะยายอยู่ในช่วงที่เขาฆ่าหมูไหมอ๋อคนละชาติคนละชาติหมูตายละอ๋ออยู่ในชาติที่เขาเป็นเศรษฐีโอ้คนรวยมาก่อนแต่ขี้เหนียวขี้เหนียวด้วยพอขี้เหนียวเสร็จก็เงินก็หายไปขี้เหนียวแล้วเงินมันหายไปไหนขี้เหนียวแปลว่าไม่ได้ใช้เงินไม่ใช่คือไม่ได้ทำบุญทำทาน อีกชาติหนึ่งมาก่อนเลยบางทีก็ขัดสนเออเหลือกี่ตัวแล้วอาจารย์เมื่อกี้เหลือ20ตัวนั่นสัมภเวสีนะไม่ใช่เจ้ากรรมนายเวรนะเฮ้ยแยกให้ออกนะครับเจ้ากรรมนายเวรยังไม่ถึงยังรอคิวต้องค่อยๆแกะออกก่อนเดี๋ยวให้อาจารย์ดึงต่อเลยครับขอดึงก่อนดึงเลยฮะยายรออยู่นี้นะยายรอก่อนยายชื่ออะไรนะบุญเรือนบุญเรือนแม่บุญเรือนแม่บุญเรือนแต่ก่อนเขาชื่ออะไรอาจารย์คนนี้เหรอครับนี่คนนี้คนนี้ชื่ออะไรไบรอันเดี๋ยวเราจะทำพิธีสะเดาะเคราะห์ให้ทางนี้เนาะครับฟังนะเราจะกันเลยเดี๋ยวมาเฮียไปคิวร้านนี้หรอเออบางทีก็อยากตอบคำกันนะลุงมาทำไมลุงมาลุงไอ้นี่มันโกงเงินผมโกงไอ้พี่เกรียงพี่เป็นโกงเงินอะไรลุงเขาลุงโทษนะไอ้นี่คือใครไบรอันผมมาในยุคโปรตุเกสมาช่วยค้าขายมันโกงเงินผมมันเป็นนายจ้างแน่ใช่ไบรอันแน่นอนไบรอันช่วงยุคปุ๋ยเขาชื่ออะไรอาจารย์ชื่ออะไรคำสันนะสำราญครับสำราญชื่อขี้เมาทำไมเดี๋ยวขอถามหน่อยนะท่านสำราญอ่ะทำไมไปโกงเงินลุงล่ะไปโกงเงินลุงปกติแม่ญาติเวลาอาจารย์ทำพิธีอย่างนี้แม่ญาติทำอะไรรอช่วยนั่งดูเก็บตังค์อย่างเดียวเอาเก็บตังค์เอาเก็บตังค์อย่างเดียวอย่างเดียวอ๋อลุงอย่าเพิ่งโกรธดิอย่าฟุดฟัดดิเฮ้ยใจเย็นลุงเออขอโทษครับพอยายโอ้ยายสิใจเย็นๆเด้อาจารย์นั่งแล้วอันคนนี้สิทําอย่างให้เขายืนหรือนั่งเดี๋ยวผมจะได้มองอ๋อเพราะว่าให้ผมไปทํางานใหญ่แต่บ่จ่ายค่าจ้างโอ้แล้วผม
ก็เสียใจตอมใจตายเอาแสดงว่าต้องหลายล้านเลยเนี่ยเท่าไหร่ฮะเท่าไหร่อาจารย์รายงานเดี๋ยวครับไปขโมยควายพี่ไปขโมยควายเลยเหรองานใหญ่คือจ้างไปขโมยควายโอ้เฮ้ยลุงไปขโมยควายหน่อยเว้ยสมัยก่อนไงยุคนั้นควายมันแพงกูมีตังค์จ้างกูไม่ทำอย่างอื่นวะเนี่ยตอนเนี้ยเจ้ากรรมนายเวรมาทุกองค์แล้วอ๋อมาแล้วมี3คนลองดูดิจะมีอะไรอีกไหมโอเคเนี่ยขออย่าให้มีเมียเลยอย่าเลยอาจารย์อย่าเลยอย่ามีเมียเมียดิตาชาติเด้อ๋อดิโอ้ชิคก็ดุชินนี่ก็มาแล้วเกิดเฮ้ยจะเลิกกันเลยเฮ้ยจะเลิกเออมีจริงเว้ยเฮ้ยเอาแล้วเมียเอาแล้วเอาแล้วเมียมาสิคนนี้ทำหนูทองแล้วเฮ้ยพี่แท้งคือบังคับให้ผู้หญิงทำแท้งอ่ะโอ้ไม่นะเฮ้ยอันนี้คืออดีตชาติมีหน้าละกรรมมันเลยหนักขนาดนี้นิ้วหักอย่าบอกว่านิ้วหักนี่เขาทำตอนนี้กำลังนึกแป๊บหนึ่งเขากำลังมาสื่ออ๋อนะกรรมใดใครก่อกรรมนั่นก็ตามสนองเจ้าค่ะเอาแล้วเอาแล้วบวชพระให้เลยบวชพระเลยนะพี่บวชไปแล้วบวชไปแล้วไอ้เอาเสื้อพี่มาเลยเอามาเสื้อพี่เอาเสื้อพี่ไปถูกไม่ใช่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 เสื้อพี่กลับบ้านเป็นเสื้อบารมีโจ๊กไงนี่มีรูปผมบวชเลยนี่ตอนบวชอ่ะบวชแน่อ่ะนี่บอกเขาไว้นี่นี่บวชแล้วนี่มีรูปตัวเท่าไหร่ฮะนี่480 480บวชพระองค์อื่นอ๋อบวชพระองค์อื่นโมทนาบุญโมทนาบุญกับพระไม่ใช่ให้ตัวเองไปบวชตอนแรกที่ว่ากูบวชไม่ใช่ไม่ไม่อาจารย์อะไรอย่างนี้ได้ไหมยังไงเขาห้อยห้อยพระมีป้องกันได้ไหมนี่มีป้องกันได้ไหมของตัวเองใช่ไหมด้านหลังมีหนังปลาแซลมอนปลุกเสกปลุกเสกด้วยไม่ครับก็ใส่ไปเฉยเอามาจากร้านก๋วยเตี๋ยวมาเคลือบกับน้ำเฮ้ยรสสุดยอดว่ะอันเนี้ยร้านอาหารทั่วประเทศไทยผมว่าผมว่าเมียอดีตชาติพี่โกรธพี่เพราะอันนี้หรือเปล่าเฮ้ยเขาบอกว่าขอให้ทำตามที่บอกแล้วก็เป็นบวชพระใช่ใช่ไปงานบวชแล้วก็ใส่ซองเนี่ยเป็นเจ้าภาพอ่ะเนาะเจ้าภาพร่วมงานบวชถ้าอันนี้เขายอมทำเนี่ยลดไหมอาจารย์ลดดิอ่านพี่พูดเลยยอมทำโอเคทำอะไรอ่ะบวชพระไงเป็นเจ้าภาพแล้วจะไม่หาใครจะเป็นเจ้าเออใครแถวนั้นแหละพี่ใกล้ๆสมมุติคนละใครจะบวชเป็นเจ้าภาพมาไม่เต็มเลยเหรอมันจะไปเหลืออะไรเงินพี่เพื่อบุญกุศลในชาตินี้ส่วนใหญ่ก็แล้วแต่ศรัทธาครับ500 พันนึงเวลาเราจะทำบุญน่ะอย่าเอาให้ตัวเองเดือดร้อนอ่าโอเคเออเหมือนคำสอนที่ดีนะเอาพูดตรงๆนะอาจารย์เดี๋ยวดึงนี่ก่อนเดี๋ยวเนี่ยไม่คือมีหมดแล้วถ้ามีเฮ้ยพี่หมดแล้วแค่บอกว่ามีมาปุ๊บเดี๋ยวจะช่วยใช่หมดแล้วหมดแล้วอ่ะข้างหลังครับเอามีข้างหลังด้วยไอ้มีดหรือเปล่าไม่ใช่มีดสาธุสาธุขอเชิญองค์พ่อปู่ฤาษีนารอดมาทำพิธีการเจิมยันไม่ให้สิ่งสัมภเวสีสิ่งชั่วร้ายเข้ามาในสังขารนี้ได้อีกเลยสาธุสาธุสวัสดีกับมาลาคีเจลากิมาลาคีนาราฮาดิกับมาลาคีเฮ้ยขอขึ้นเหรอคิดเอาละกินมาละคิดเอาละกินมาละกินมาละหาดิมาละครูบาอาจารย์กลับมาหมดแล้วนะฮะแล้วครูผมไปไหนเมื่อกี้เขาหายไปตั้งนานแล้วอ๋อเหรอพี่ลองดิครูของผมมีใครบ้างองค์พ่อปู่ฤาษีนารอดปู่ฤาษีตาไฟปู่ฤาษีนารายองค์พระพิฆเนศพระโพธิสัตว์กวนอิมราหูแล้วก็มีองค์เวสสุวรรณแล้วก็มีองค์มีอีกองค์นึงพญาคุดใช่พญาคุดอ่ะเดี๋ยวเราให้อาจารย์นั่งเนาะเดี๋ยวจะคุยเรื่ององค์ทิ้งนะสำคัญมากเลยอาจารย์เก่าอีกก้อนอ่ะโอเคนะครับก็เมื่อกี้เห็นอาจารย์เขาได้ไล่ลำคาถาแล้วก็เหมือนแบบพูดเป็นภาษานั่นมาปกติถ้าสื่อสารกันอย่างนี้ได้ไหมอาจารย์ได้ครับอยากให้อาจารย์ลองสื่อสารให้หน่อยได้ไหมลองสื่อสารเผื่อเขาอาจจะเข้าใจเพราะตอนนี้เห็นอาจารย์บอกว่าครูมาอ่ะลองดูลองดูนายทางรถตั้งจีนะตั้งจีด้วยตั้งจีก่อนอันนี้ฉันเลยมาลากิจเลกิจเลกิจมาฮาจิกันมาลากิจเลกิจมาลากิจเลกิจสุดวันนี้เราเลยมาฮาดิกาฮานิมาฮาดิกาลาฮาดิมาลากิจเลนะเฮ้ยเชื่ออันนี้ฉันว่ากระดูกเลือดสมิดดีกว่าอ๋อชื่อโรดีแล้วผู้ดูดูซึ่งเนี่ยคือมันบ่อ๋อชื่อโรดีด้วยกันล่ะชื่อว่าเขาดูซึ่งอยู่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนชื่อโรเกตเดาพูดอะไรมันจีบอยู่มันอยู่ตัวเองจีบมันมาจีบมาอันนี้คือเขาเอออันนี้คือมันสื่อกันได้
นี่คือจริงจังเหรอเนี่ยเอาจริงจริงสื่อได้ไม่สื่อได้ลองดูโอ้ชิคก็เลยเดี๋ยวโดนมาเนี่ยบอดี้ซีโร่บาร์ดินิบุนะชิคก็เลยที่คือโดนมาคิดอะไรล่ะสิบันเขาตัวเดียวสิบันหมูมิชูเล็กที่ทุกทุกเล็กที่ตลาดเด็กคนสมบัติคิดเนี่ยไม่ชินแล้วชิคก็ชิโร่เล็กที่ตลาดเด็กตลาดที่ตัวเดียวสุดเลยชิคก็เล็กที่มาเล็กชินแล้วนะจิตมาเลยคือสุลกิดดูชนนดอมาดิกลาดีสิกลาดาสิกลาตาบอฮาริตาลิกาหน้ามาโซนอมาดิกเดมุสตุมันดักกัตซินเดบูลาฮุตเบรีสิกลุจิโรกิโนมาฮาริกาบอระฮาริเมนเกนโมโรดัมโซนเมเลสิเนมามาดิกลาดิชกาจิกาลาติเบลกิจาลาคนมาโรดัมสมินีเนคันเบดิกาโตกเขียงนะตอนนี้อาจารย์เขาว่าไงเขาบอกว่าเฮ้ยขอบคุณนะเมื่อกี้ที่ช่วยจริงไหมจริงไหมไม่รู้เขาไม่รู้ตัวเนี่ยอาจารย์เขาไม่รู้เพราะว่าเทพดีดลิ้นเทพดีดีดลิ้นแล้วเมื่อกี้เขาสื่อเขาสื่อกันได้จริงไหมเนี่ยแต่ว่าทางนั้นไม่รู้เรื่องโอ้ยพี่อยู่ๆเมื่อกี้คือขออาจารย์พิมพ์ใหม่ขอถามพูดพิมพ์เพราะว่าเมื่อกี้เราประสิทธิให้เราเมื่อกี้เราไม่ช่วยเราเกิดเรื่องอะไรไม่เราให้จริงอะไรชิบุลกิดมาลกิดก็ต้องสบิริฮานะมาเป็นที่ตัวเองชิบุลกิดชูโรนาจีนะเป็นที่ตัวเองแล้วก็ชิบุลกิดชูโรนาจีนะเป็นที่ตัวเองชิบุลกิดชูโรนาจีนะเป็นที่ตัวเองชิบุลกิดชูโรนาจีนะเป็นที่ตัวเองเขาบอกว่าที่จริงอะกูจะให้มันตายแล้วเขาเป็นองค์อะไรเทพองค์ไหนที่เขาพูดออกมาดีดดินเขาให้พูดออกมาข้างในดีดลิ้นดีดลิ้นขึ้นมาแต่ขอโทษนะครับเหมือนภาษาเทพที่พูดออกมาเนี่ยเหมือนภาษาเกาหลีอ่ะเหมือนภาษาเกาหลีเลยมันมีหลายภพภูมิเดี๋ยวจะคุยภาษาดาวดึงให้อ่ะโอเคดาวดึงเป็นไงเรื่องนี้ขอพูดก่อนนะว่าความเชื่อส่วนบุคคลนะเออมันควรส่วนบุคคลแหละมันควรส่วนบุคคลโอเคครับแต่ครับสากาเทวะล่ะพุทธกูสิกันโลตุตาสิกุตุทศิกันลาตีระอุบบะเฮติกันเลเดตองสิกุโลทีระติกบาลาสิกุตุชุดันดันดาอุบบะฮัติกสิละเขาบอกว่าดีแล้วที่ร่างนี้มาเจอเจ้าดีแล้วที่ยังมีบุญอยู่ลงไปเอาเวจิเชี่ยก็บ่บ่ที่เกิดตัวอะไรไอ้เจ้าเกี่ยวอะไรที่มาบ้านเชี่ยมาเลยที่เกิดตัวอะไรเกิดตัวอะไรคือชีลาล่ะยูสุมาเลยเกิดตัวอะไรเนี่ยชุดนั้นเราเกิดตัวอะไรเกี่ยวชุดเราที่เราไม่เชื่อหมดเลยเขาบอกว่าไม่เอาเอาอะไรไม่เอานรกไม่มีที่เอาคือไม่เอาผมลงไปเนี่ยแล้วเมื่อกี้แล้วจะอยู่จะชวนกูลงไปทำไมเขาจะลงไปพูดกันเพื่อสื่อสารเมื่อกี้ถอดจิตลงไปคุยด้วยอันนั้นอาจารย์ลองพูดภาษานรกเนี่ยเผื่อแบบเขาตอบได้หรือเปล่าซึ่งฉันบอกคิดถึงตัวละคิดถึงชุดละคิดถึงบ้านคิดถึงการคิดถึงชุดละคุณสุนทรวิชัยคิดถึงชุดนี้คุณทุนนั้นสมัครได้ที่ไหนกันอ๋อฉันก็ถึงกันที่จุดละบ้านคิดถึงตัวละคิดตัวละคุณสุนทรวิชัยคุณทุนนั้นคุณนี่มาทำดีสินะเอ้โอ้สิกันเต้เอซิเตดูข้ารับเจ้าเป็นสิทธิ์แล้วทุกอย่างในตัวของข้าถ่ายทอดให้เจ้าไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเป็นสิทธิ์แล้วเพราะฉะนั้นการที่ข้าถ่ายทอดให้เจ้าวันนี้เจ้าจะคุยได้ทั้งหมด3ภพภูมิสวรรค์นรกบาดาลนั้นลองบาดาลได้ไหมครับได้ได้ได้บาดาลเพราะเมื่อกี้ไปสวรรค์ก่อนหน้านี้สวรรค์เหรอครับใช่แล้วก็ไปนรกมาบาดาลโอเคอันนี้คือเสียงอะไรฉันไม่รู้สุดละอันนี้มันเชื่อคนที่มีอันนี้ก็จะไอ้สุกติกละอันนั้นจะกูว่าดูนะอันนั้นสุกมันสุกเลยอันนั้นจีละจีก้าจีนักอันนี้มันดูเท่าไหร่ยังไม่รู้ว่าดูซะแล้วเมื่อกี้ทุกคนเห็นไหมครับว่าลักษณะของภาษาที่สื่อกันเหมือนกันครับเหมือนไหมเหมือนครับพี่คือพี่ไม่รู้ตัวเลยนะเนี่ยไม่รู้เพราะว่าเราได้ส่งจิตญาณตอนที่เราบอกประสิทธิครับโอเคขอดึงกลับอาจารย์อาชิกันเลยเดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวดึงกลับไงจะดึงกลับมีแค่นี้เหรอ3ภาษาที่จริงมันมีมากกว่านี้ให้แค่นี้แหละเดี๋ยวท่านดึงกลับโอเคอาชิกันเลยดีกว่าให้ดีกันละพุ่งเลยอะของจริงยังไงก็คือของจริงของจริงไงก็ใช่ฟังไว้นะครับของจริงไงก็คือของจริงวันนี้ที่อาจารย์มารายการนี้ก็พิสูจน์ให้เราดูแล้วนะว่าอย่างพี่โจ๊กเนี่ยไม่เคยพูดนะอยู่ๆก็พูดออกมาเออพูดได้เฉยกิซิลมะกะตะโมดะชอนะกิซินิเมนสเตซิคิลนะซิคิลเมนสเตกะนะกะซินิทุนกะนะซินินิซินิกเนี่ยนะดิดลิ้นเลยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะแต่ใครที่จะพูดอย่างผมก็จะพูดไม่ได้การประสิทธิของอาจารย์มันเปิดยานบารมีได้ไม่ยากอย่างนี้คือเป็นบุญบารมีที่จะทำได้เท่านั้นไม่มีใครทำเล่นๆได้คนบางคนมียานมีองค์แต่ก็พูดไม่ได้ไม่ได้มีหน้าที่
ที่ตรงนี้อย่าทำไม่ได้มีตรงนี้เพราะว่าการดึงอะไรแบบนี้มันอันตรายเพราะมันต้องใช้พลังจิตโอเควันนี้นะครับก็อาจารย์ให้ลองดูหลายๆอย่างแล้วนะครับผมก็อย่างพี่ผมเนี่ยตอนนี้คือเขากลับมาดีแล้วใช่ไหมตอนนี้หน้าใสแล้วโดมอนแมนโดมอนแมนปีนี้โดมอนแมนแล้วตอนนี้จิตญาณอ่ะสามจิตญาณนั้นอ่ะเขากำลังจะรอสัจจะบารมีเออเอาโทรศัพท์มาโอนเลยโอนเลยโอนเลยเดี๋ยวโอนอะไรกันเดน้ำอะไรก็ไม่จบจะไม่จบแล้วไม่อันนี้โอนไม่ได้จบโอนเลยเดี๋ยวโอนกลางรายการไหมอ่ะพี่โจจะโอนไปพอกสก็แล้วผมต้องการอธิษฐานว่าไงพี่พูดเป็นภาษาเทพแล้วอธิษฐานมันไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้คำนึงไปแล้วบุญกุศลนี้เน่งพิมพ์ด้วยเน่งบุญกุศลนี้บุญกุศลอ่าแดกแดกใครบ้างฮะนายเวนเจ้ากรรมนายเวนเจ้ากรรมนายเวนครับคุณพ่อคุณพ่อในอดีตชาติอดีตชาติครับขอมารับส่วนบุญส่วนกุศลขอมารับส่วนบุญส่วนกุศลและขอให้อโหสิกรรมอย่าได้จองเวรจองกรรมเลยอย่าได้จองเวรจองกรรมเลยสาธุสาธุสาธุสำเนียงพี่โจ๊กนะครับพี่โจ๊กโอนกันไว้ 200,000 บาทนะครับทำบุญได้เครดิตนี่โอนไปแล้วครับนี่โอนไปแล้วโอนไปแล้วโอนไปแล้วทุกคนทุกคนเห็นนะครับสาธุนะครับสาธุนะครับนะครับวันนี้ก็หอมปากหอมคอกันมากแล้วใช่ใช่นะครับแต่เห็นว่าอาจารย์มีอะไรอยากจะพูดความในใจอ๋อกระแสใช่ไหมใช่กระแสเมื่อกี้ก็เพิ่งมีคนส่งข้อความมาว่าเป็นบ้าหรือเปล่าอยากดังละสิกินยาบ้างนะอะไรแบบนี้นะครับก็ถือว่ามารายการนี้ก็ปู่ขอใช้คำว่าปู่นะครับจะได้รู้สึกว่ามันสนิทสนมกันนะครับครับคนที่มีหน้าที่แบบนี้เหมือนปู่มีเยอะแยะปู่อยากจะฝากคำหนึ่งว่าสิ่งที่ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีแล้วที่สำคัญนะถ้าคนที่ดูถูกว่าเครื่องทรงปู่เนี่ยเป็นผ้าปกติไม่จ้ะครับผืนนี้เป็นผ้าที่เคยถวายพ่อเมืองหนองหานมาแล้วครับคนที่มีบุญญาบารมีเท่านั้นที่จะได้ใส่เล่นอะไรก็เล่นได้แต่อย่าเล่นกับครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ใครใครก็รักเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นก็จริงแต่ไม่ใช่ว่ามันจะไม่มี Don't believe by its cover มีภาษาอังกฤษด้วยภาษาอังกฤษด้วยอย่าเชื่อถ้าดูแค่ภายนอกให้มาลองสัมผัสเอง99999299จะดูแบบไหนอาจารย์ขายคอร์สแล้วหรอคอร์สอาจารย์ไปขายคอร์สกลางรายการมาแล้วอ่ะดูดิสาธุสาธุโอ้พิรายะโอ้พิรายะโอมศรีคันเดสายะโอมศรีมณรายโอมศรีมณรายโอมมหากาลีโอมโอมสิทธิการิยะก็อย่างที่แม่ย่ากับอาจารย์บอกนะครับคนเรามีบวกมีลบนะครับหนุ่มสาวได้มาพบกันในคืนแล้วหลานนะครับผมเอาเลยร้องเลยไหมวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์กับแม่ย่ามากนะครับเราต้องขอขอบคุณพี่โจ๊กมากๆนะครับผมขอบคุณโอ้ยสาธุสาธุสาธุขอเชิญจิตญาณที่ติดอยู่ในตัวพนักงานทุกคนออกไปอยู่ข้างนอกไม่ใช่ไม่ใช่ไม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 ่ว่าการไล่